หลังจากที่ฝ่ายการเมืองก็พยายามนำกองทัพนั้นมาชูนโยบายหาเสียงค่ะทั้งในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพลดงบประมาณหรือว่าระงับการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆก่อนนำมาซึ่งการโจมตีนะคะก็ทำให้วันนี้ค่ะก็ได้มีการแสดงพลังแล้วก็จุดยืนครั้งใหญ่ของกองทัพบกค่ะค่ะการแสดงพลังและจุดยืนวันนี้ผ่านผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพบกนะคะก่อนหน้านี้ค่ะผู้บัญชาการทหารบกก็เคยแสดงจุดยืนไปถึงพรรคการเมืองก็คือให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินนะคะวันนี้เราจะไปติดตามจากคุณปัญญาทิวสังวานรายงานสดมาจากกองบัญชาการกองทัพบกคุณปัญญาคะวันนี้อาจบอกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีการภาพสะท้อนของเหล่าบรรดาทหารจากกองทัพบกโดยผู้นำโดยผู้บัญชาการทหารบกได้ออกมาปฏิญาณตนร่วมกับกำลังพลของทหารในการปกป้องศักดิ์ศรีหลังจากที่ฝ่ายการเมืองออกมากล่าวดูหมิ่นและเหยียดหยามกองทัพในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกนำ5เสือทบนายทหารระดับสูงพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยที่คุมกำลังหลักกว่า700นายทั่วประเทศเพื่อแสดงพลังและจุดยืนของกองทัพต่อสถานการณ์บ้านเมืองหลังจากที่กองทัพถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเป้าโจมตีในช่วงระหว่างการหาเสียงของพรรคการเมืองที่บริเวณเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ซึ่งทรงพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9พร้อมคุกเข่ากล่าวคำปฏิญาณตนว่าข้าพระพุทธเจ้าจะรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิตจำนวน3รอบหลังจากนั้นพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ให้กำลังพลกล่าวคำปฏิญาณตนโดยระบุว่าในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐจะสนับสนุนรัฐบาลที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความจงรักภักดีและมีธรรมาภิบาลในห่วงที่บ้านเมืองนะครับกำลังอยู่ในห่วงวอลเลย์บอลต่อไปการเปลี่ยนแปลงนะครับจะมีการเลือกตั้งทหารต้องทำหน้าที่ของตนเองครับด้วยความอดทนอดกลั้นครับด้วยความเป็นกลางนะครับดำเนินทุกอย่างตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและก่อนการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกในวันนี้พลเอกอภิรักษ์ได้มอบโล่พร้อมใบประกาศนียบัตรให้กับรองหัวหน้ากองยุทธการมณฑลทหารบกที่12นายทหารที่สุขพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยดูหมิ่นขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนอดกั้นไม่ทำให้เกิดความรุนแรงพร้อมกับย้ำว่ากำลังพลถูกอบรมสั่งสอนมาเป็นอย่างดีต้องระมัดระวังเมื่อใดแต่ความสามัคคีไม่รักกันประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้เราเป็นทหารอาชีพต้องอดทนและอดกั้นการแสดงพลังในครั้งนี้จุดยืนครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการกล่าวคำปฏิญาณตนหลังจากที่มีประเด็นในการออกมาโจมตีในครั้งนี้ครับคุณจิรชตาคุณพึ่งนภาครับค่ะขอบคุณคุณปัญญาค่ะจากนี้ก็ต้องจับตากันถึงท่าทีของกองทัพนะคะหลังจากที่ทางผู้บังคับบัญชาอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองก็ออกมาพูดก่อนหน้านี้เหมือนกันบอกว่าขอให้ทหารนั้นวางตัวเป็นกลางทางการเมืองด้วยนะคะต้องติดตามกันต่อไปถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ด้วยในเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ